สวัสดีค่ะนางสาวสิริวรรณสุรเวชนะคะชื่อเล่นชื่อเบียร์นะคะปัจจุบันทำอาชีพการผลิตเห็ดหลินจือเพื่อการส่งออกนะคะซึ่งตอนนี้เรามีการบวนการการผลิตเห็ดหลินจือตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตตากแห้งแล้วก็เก็บเกี่ยวจนถึงการบรรจุภัณฑ์แล้วก็ส่งออกให้กับลูกค้านะคะซึ่งตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็คือเป็นเห็ดที่ตากแห้งเก็บเรียบร้อยแล้วก็คือจะมาเก็บใส่ตะกร้านะคะเราจะเก็บใส่ตะกร้าเพราะเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดที่แห้งแล้วเห็ดหลินจือนะคะกระบวนการคือเขาคือเอามาตัดคัดเกรดเนาะอันนี้เป็นเห็ดเกรด A เพราะนั้นเกรดเขาจะสวยผิวจะสวยจะมันจะเงานะคะเขาก็จะเก็บหลังจากที่ตากแห้งเสร็จแล้วนะคะโควิดทำให้การส่งออกมันหายไปเลยค่ะจากที่เราเคยส่งได้เดือนละ 6-7 แสนมันหายไปเหลือแค่ 1-2 แสนหลังจากที่เปิดประเทศกลับมานะคะก็มีบ้างแล้วค่ะเริ่มมีลูกค้าในโรงงานโทรมาหาบ้างขอสินค้าก็จะอยู่ที่มันเดือนละ 2 แสนค่ะเรามีการขายเห็ดหลินจือในรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะคะและหลังจากที่เราเจอโควิดมานะคะก็มีช่วยกันยิงแอดโฆษณาแล้วก็ยิงแอดใน Facebook ค่ะก็มีสินค้าเป็นเห็ดหลินจือแห้งแล้วก็เห็ดหลินจือกาแฟนะคะนอกอย่างนั้นมันก็จะมีเนี่ยค่ะทุกอย่างจะถูกทำในโลกออนไลน์แล้วก็รับเห็ดจากของลูกฟาร์มมาด้วยผ่านการรับซื้อที่มีมาตรฐานนะคะก็จะมาแบบนี้เรื่อยๆค่ะมีการออกบูธด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์มีการเขาเรียกอะไรเป็นการอบรมให้กับคนที่สนใจทำเห็ดเนี่ยค่ะตอนนี้เราต้องมีขายออนไลน์ใน Shopee ใน Lazada ใน Facebook ก็มียิงแอดแล้วก็ส่งให้โรงงานเขายิงแอดอีกทีนึงลูกค้าเขาจะยิงแอดแล้วเขาก็จะลิงก์มากับที่ฟาร์มเราใช่ค่ะเป็นอาชีพของชุมชนด้วยมีคนมาร่วมใช่ค่ะก็เหมือนเราเป็นส่วนกลางในการคัดเกรดรับจากลูกฟาร์มลูกสวนเขาจะผลิตเห็ดมาส่งให้เราโดยที่เราจะคัดเกรดคัดไซส์โดยที่เขาไม่ต้องหาตลาดเขาแค่ผลิตให้ได้แล้วก็ตามสเปคก็มาขายส่งให้กับเราเหมือนเป็นส่วนกลางในการคัดเกรดอีกทีค่ะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางกลุ่มผลิตเห็ดหลินจือนะครับเขาบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากที่เคยมีรายได้กันเดือนละถึง 5-6 แสนบาทนี่แทบไม่เหลือนะครับจึงต้องหันมาเพาะเห็ดอย่างอื่นทดแทนอย่างเช่นเห็ดนางฟ้าแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เริ่มมียอดสั่งซื้อกลับมามากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขายได้เดือนละประมาณ 1-2 แสนบาททำให้สมาชิกกลับมามีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องออกไปหางานทำนอกชุมชนครับอ๋อก็ทำมา 2-3 ปีครับผมก็รายได้ก็พออยู่ได้ครับถึงมันจะไม่เยอะแต่ก็อยู่ได้ครับผมไม่ต้องไปละเหเร่ร่อนไปทำงานที่อื่นอะไรอย่างนี้ครับอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับครอบครัวครับก็พออยู่ได้แหละครับรายได้ก็ดีค่ะจุนเจือครอบครัวเนาะเป็นอาชีพหลักเลยค่ะค่ะปกติแม่ทำเกษตรกรก็พอดีมาทำที่นี่ก็รายได้ดีส่งลูกส่งหลานเรียนนะคะค่ะก็ได้พอดีค่ะดีมากเลยค่ะอยู่ที่นี่ค่ะทำรายได้สำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือบ้านหนองบัวส่วนใหญ่เขาจะส่งขายต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะส่งไปที่เกาะไต้หวันแล้วก็ไปที่มาเลเซียมีราคาขายส่งกิโลกรัมละ 4,000 บาทนี่ขายส่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีรายได้มั่นคงเห็ดหลินจือมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคือมีสารจำพวกเส้นใยต่างๆแล้วก็มีโปรตีนแร่ธาตุอย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แมกนีเซียมอาจจะมีสรรพคุณในการลดไขมันในเลือดบำรุงประสาทแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นผู้คนจึงนิยมนำไปทำยาแล้วก็ต้มชงเป็นน้ำดื่มนั่นเองครับ